อย่ามารีดฉันอย่ามาเค้นฉันเลยฉันไม่บอกเธอหรอกนิดเดียวนะไม่หูยเจไม่บอกใครหรอกนะนี่เจ้านายก็สั่งมาว่าเรื่องนี้เป็นความลับห้ามบอกใครเด็ดขาดฉันบอกฉันก็คอขาดสิจ๊ะโปรเจกต์ใหม่อ่ะเจ๊โปรเจกต์ใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่ององค์ประกอบนิดหน่อยมันไม่ใช่เรื่องหลักแสดงว่าต้องมีเรื่องเงินเดือนแน่เลยอ่ะใช่ป่ะเจ๊มันก็เรื่องเงินทองนี่แหละไม่ใช่เงินเดือนมันเป็นเงินพิเศษเงินพิเศษใช่จริงเหรอเจ๊แล้วเจ๊ได้คนเดียวหรอนี่ฉันไม่บอกจะมาถามฉันจะมาหลอกถามฉันฉันไม่บอกได้ทุกคนได้ทุกคนแต่ฉันไม่บอกว่ามันคือยังไงเดี๋ยวเขาจะเรียกเธอเข้าไปอีกทีนึงเธอเข้าไปฟังจากปากเขาเองเดี๋ยวนะให้ทุกคนแล้วเดี๋ยวหนูก็ต้องเข้าไปคุยกับเขาใช่แล้วหนูก็ได้ดิก็ได้ทุกคนแหละได้ทุกคนชัวร์เลยโบนัสใช่ไหมเจ๊นี่อยู่มา3ปีเนี่ยเพิ่งจะแจกโบนัสเป็นปีแรกนี่ดีฉันไม่ลาออกไปก่อนโชคดีนะเนี่ยแล้วนี่เขาให้กี่เดือนอ่ะเจ๊นี่เธอจะอยากรู้อะไรฉันบอกไม่ได้ไง2เดือนอ่ะโถจะดูถูกบริษัทมากเลยนี่จะหลอน2เดือนเนี่ยไม่ใช่2หรอ3ประเมินค่าต่ำมากเลยครั้งแรกปีแรกในการแจกก็แจกไม่ธรรมดาอยู่แล้วมันกี่เดือนอ่ะเจ๊ไม่รู้ไม่บอกบอกไม่ได้บอกหน่อยนะบอกไม่ได้ทายเอาเอง4ไม่ใช่5ไม่ใช่6ผมไม่ได้พูดนะน้องคะแคมันยิ้มหน่อยเจ๊เดี๋ยวพี่ขอรุ่นนี้ใหม่ล่าสุดใช่จ้ะพอดีโบนัสพี่จอกได้ตั้ง6เดือนแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้พี่มาจ่ายสดนะกี่คันดีครับ1คันก่อนค่ะโอเคนี่พี่พิมพ์คะเธอรู้ได้ยังไงว่าโบนัสจะออก6เดือนฮะใครบอกเธอบอกไม่ได้จริงใครเป็นไส้ศึกหนูบอกไม่ได้จริงๆเจ๊ว่าใครบอกมาพูดมานะฉันจะไปฟ้องเจ้านายว่าใครเอาความลับนี้มาบอกกับเธอหนูบอกไม่ได้จริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ไงมันต้องบอกเองเธอต้องมีความเซอร์ไพรส์ต่อหน้าเจ้านายเองว่าเฮ้ยเจ้านายจริงเหรอครับผมจะเลยเหรออะไรอย่างนี้ใครบอกก่อนใครบอกก่อนหนูบอกไม่ได้แต่เธอก็ไม่เซอร์ไพรส์สิหนูบอกไม่ได้จริงว่าหนูว่ารู้มาจากไหนแต่ว่าตัวอักษรขึ้นต้นด้วยขอไข่เป็นเจ๊ใหญ่อยู่ในบริษัทเข้าไปคุยกับหัวหน้าคนแรกคนเดียวคิดบอกเหรอใช่นี่เธออย่ามาปักปั๊มฉันฉันบอกไงฉันไม่บอกอะไรกับเธอเธออย่ามาตลกกับฉันนะใครบอกเธอบอกมาเลยนะโอ้มันไม่ใช่พรพันธ์เขาไม่ได้พวกเราเป็นคนกดปุ่มเขาให้ผู้ชมคลิปปะเป็นคนกดปุ่มกดปุ่มข้างบนแน่นอน